ตั้งที่อำเภอบางสูงโยกเข้าไปครับกับทันทีแข้งซ้ายยาวๆมาครับกังวานลอยกังวานลอยออกสีบัวลอยกดเป๋คนไทยเสียต้นไม้คนจัดกันโอ้โหนี่ครับพิษณุพลแท็กซี่ครับ
สีก็ผ้าเกลือนแน่นอนเลยคือทั้งคนเดินจอมเด็กชาติไทยเราหลังจากชอบหลายสีมาในยุคนี้นะก็จะจำกันได้โอ้ตอนนั้นไม่มีไขมันนะสมัยช่องเด็กไม่มีไขมันไอรอนคนเสือก็ไม่ต่อยกันแล้วตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะรุ่นเดียวกับแอนโก้เทพโคขาวแน่นอนได้เขาเป็นรอบแรกคนสุดท้ายนะครับเกิดเหตุไม่ธรรมดาตอนนั้นเด็กปากดูดขึ้นบนเองเดินขึ้นลงดูแผ่วที่เป็นบ้านเนี่ยชาวจังหวัดสิงห์บุรี130คนนะครับจุดนี้ส่วนทุกคนมีให้เจ้าหงฟ้านี่ครับพ่อของเพชรพ่ออาจารย์ต้นเพลินเอ็นจิ๋วอาจารย์เล่นดำฝาเพิ่มอาจารย์จะดูฝาเพิ่มเขียวหลังจากบางสักครู่ครับลุงสิงห์ลงปุ๊บเลยครับเสียดายวันนี้อบต.เขียวติดประชุมทีมงานรัฐบาลสภาอบต.โคกนะครับลุงสิงห์ครับท่านผู้ชมน้ำเงินอ้าวนี่ครอบครัวของ
อาจารย์เล็กดำเลยครับอาจารย์บังเอิญมีกิจสนับคนป่าเพิ่มเอาละครับใครจะชนะยกนี้รู้กันครับสำหรับทั้งตัว